สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเชียร์ทีมชาติไทยมีโปรแกรมนัดสำคัญ2เกมให้ดูในวันเดียวเลยนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะแข่งก่อนเป็นเอเชียนครับรอบคัดเลือกที่อุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพในกลุ่มนี้นะครับไทยเดินทางไปเตรียมทีมลุวงหน้าอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเล่น2เกมที่ มองกันว่าไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าไม่ประมาทนะครับก็คือเจอมาวดีแล้วสีลังกาก่อนจะวัดแชมป์กลุ่มซึ่งคาดการณ์กันแบบนั้นนะครับว่าจะเป็นเกณตัดสินระหว่างไทยกับ อุซเบกิสถานเดี๋ยววิเคราะห์กันไปตามสเต็ปอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็มีการให้ข้อมูลของมาลดีฟอยู่แล้วนะครับใครสนใจเนี่ยสามารถย้อนไปดูคลิปที่ผมลงไว้ตั้งแต่เมื่อวานได้เลยนะครับมีความพร้อมแล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นของมาลดีฟแล้วก็ความเคลื่อนไหวของพวกเขาในช่วงที่ผ่านมาส่วนทีมไทยเองครับเดี๋ยววันนี้จะลงรายละเอียดให้ฟังนะครับแล้วก็ ยูยี่สามชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนทีมไทยมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่อนข้างจะสูงเลยก็อาเป็นว่าเล่นเพียงแค่เสมอก็จะเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องลุ้นผลคู่ของเวียดนามแล้วก็มาเลเซียแต่บอลเกมนี้เล่นยากนะครับเล่นยากจริงๆแล้วผมมองเลยว่ามันก็เป็นเกมที่จะวัดเลยครับถ้าเรามองในแง่ของกำไรว่า2เกมที่ผ่านมาเราทำเต็มที่แล้วเกมนี้แหละครับ จะเป็นเกมที่วัดว่าเด็กไทยของเราเต็มรุ่น23ปีไปแบบเนี้ยสู้แบบเนี้ยมันจะได้แค่ไหนกับการเจอทีมชั้นนำอย่างเกาหลีใต้เดี๋ยวไล่เรียงทั้งสองชุดให้ฟังเลยนะครับในคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโคสำหรับสมาชิกใหม่แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเรา เพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชีย์ไปดูชุดใหญ่กันก่อนนะครับสรุปให้ฟังสั้นๆง่ายๆเสียตัวจริงที่คาดการว่าจะลงสนามผมมองแบบนี้และคิดว่ามันแทบจะไม่ผิดเลยด้วยซ้ำไปนะครับทำไมถึงมองแบบนั้นไปดูกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าดูแล้วจากเกมอุ่นเครื่อง2นัดเราชนะเติร์ก1-0แล้วก็แพ้บาเรน1 2โดนยิงในช่วงท้ายนะครับแต่มันก็เห็นปัญหาในเรื่องของเกมรับ พอสมควรเลยโดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟแล้วก็กองกลางตัวรุกที่ขาดเจชนาทิปเลยนะครับการเล่นของผู้เล่นซึ่งมาโนพยายามปรับจะใช้มิดฟิลด์ตัวรุกเป็น2คนและเอาตัวรับเพียงแค่คนเดียวก็เลยคิดว่ายืนพื้นระบบแบบนี้คงจะปรับจาก4-2-3-1มาเป็น4-1-2-3หรือว่า4-3-3มานะครับแต่ขุมกำลัง พอวางแล้วนะครับมันเป็นชุดอื่นไม่ได้จริงๆประตูต้องเป็นสีวรักษเทศสูงเนินคู่เซนเตอร์จะเป็นหน้าที่ของพันษาเหงวิบูล์จับคู่กับวีระเทพป้อมพันธ์ทําไมผมถึงคิดว่าเป็นเตอร์วีรเทพซึ่งมิดฟ,ฟิลด์จากเมืองทองเนี่ยไม่ใช่ตัวรับธรรมชาตินะครับแต่มาโนโพกิ้งชื่นชอบในการเซตบอลของเขาก็เลยกลายเป็นว่าอยากจะให้อุ่นใจในการบิลอัพหรือว่าการสร้างเกมตั้งแต่แดนหลัง การได้มีกิษฎาการแมนก็ควรต้องใช้วีรเทพในความคิดของโค้ชตรงนี้ห้ามไม่ได้แต่เรื่องของเกมรับเนี่ยนะครับยังเป็นปัญหาที่วีรเทพจะต้องเจอแล้วเกมระดับเอเชีย er, เกมแรกที่เขาเจอเนี่ยนะครับบาเรนก็ถือว่าเป็นทีมระดับหัวกะทิที่อาจจะไม่ใช่ถึงขนาดเกรด A แต่ก็เป็นเกรด B ที่เราเองเนี่ยผ่านได้ยากนะครับและวีรเทพเองเจอบททดสอบไป2-3ครั้งเหมือนกันวีรเทพเองก็ปรากฏตัวผิดพลาดด้วยแต่เอาตรงๆนะครับ เรื่องของเกมรุกเนี่ยผมไม่ติดใจศักยภาพของดาวเตะรายนี้แล้วก็ถ้าเกิดจะมองว่า2เกมแรกเจอมาลีฟเจอสีลังกาไม่หนักเกินไปการเอาวียเทพมาเซตบอลตั้งแต่แดนหลังก็าอาจจะสร้างประโยชน์ในการแทงบอลทางลึกอันนี้ผมอ่านใจมาโนโพกิ้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนนะครับก็าอาจจะมีความเป็นไปได้ในเกมกับอุซเบกิสถานเน้นเกมรับเนี่ยคงต้องใช้กองหลังอาชีพคราวนี้ครับตำแหน่งพันษาเนี่ยถามว่าใครเล่นได้ถ้าจะขยับ เอาทางวีรเทพไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วพันษาไม่ได้ลงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของจักรพันธ์ไพรสุวรรณนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองหลังที่ถูกทดสอบมากที่สุดในการอุ่นเครื่อง2เกมจากไปทินฟี ف าเดย์ที่ผ่านมาก็ชัดเจนนะครับว่าพร้อมจะเป็นตัวจริงหรืออาจจะเป็นอะไรก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าชุดเนี้ยผมมองว่าถ้าใช้คนที่คุ้นเคยต้องเป็นชุดนี้ครับมีพันษายืนพื้นในตำแหน่งเซนเตอร์ประเด็นมันก็คือว่ามาโนโพกกิ้งไม่ได้มีเวลามากมายในการที่จะมาปรับทีมนะครับ ก็เพราะว่าเขาต้องไปทำซีเกมนั่นเองผมถึงบอกครับว่าสุดท้ายการทำงานจะสามารถทำจากที่ไหนก็ได้ในยุคโลกออนไลน์ณนะปัจจุบันแต่กีฬาฟุตบอลและก็กีฬาทุกประเภทหรือแม้แต่การทำงานบริหารจัดการคนที่ต้องทำด้วยทีมเวิร์กเนี่ยมันต้องลงพื้นที่ภาคสนามสำคัญที่สุดมาโน่ o, ไม่เสี่ยงครับและผมมองว่าจะเป็นชุดนี้แหละ สำหรับคู่เซ็นเตอร์ส่วนแบ็คซ้ายทีรทรมาก็เบอร์หนึ่งอยู่แล้วแบ็คขวาก็คงจะเป็นฟริสตองโดนะครับเนื่องจากประสบการณ์ยังเหนือกว่าสุพนันบุรีรัตน์แต่ถ้าเกิดวัดจากฟอร์มอุ่นเครื่องผมบอกว่าเซฟเองมีโอกาสที่จะเบียดทางทิสตองโดได้ในเกมต่อ,ต,อต่อไปด้วยตัวรับนะครับพอเล่นเป็นรับตัวเดียวไม่มีใครแทนพิธิวัตรสุกจิตธรรมกุลนะครับยืนหนึ่งเลยส่วนตัวรุก ถ้าเล่นระบบหมุนแบบนี้ก่อนไม่ได้ใช้มิดฟิลตัรุรุกเพงคนเดียวก็ต้องเป็นหน้าที่ของสารัตอยู่เย็นกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ซึ่งถือว่าเล่นกันคุ้นเคยมานานไม่ต้องปรับจูนกันเยอะปีกซ้ายครับบดินผาลาก็ยืนพื้นในช่วงอุ่นเครื่องรอบหลังๆของธรมาโนโพก i ิ้งอยู่แล้วนะครับส่วนขวาก็ปฐมพลเจริญรัตนานพิรมนะครับและศูนย์หน้าข้างบนเนี่ย ทีศิสินแดงดานนี่คือความหวังในการออกสตาร์ตตัวจริงของทีมชาติไทยอยู่แล้วส่วนตัวเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นอธิศักิ์ไตรสอนหรือแม้แต่ต้องการความดุดันลูกขยันก็เป็นชยวัฒน์ศรีนาโวส่วนริมเส้นซ้ายขวาเนี่ยมันก็ถูกบล็อกตำแหน่งให้หมดแล้วนะครับยังขวาถ้าเกิดตันๆของปฐมพลเนี่ยก็เป็นประเภทเลี้ยงตัดในใช้ความสามารถบดินก็เหมือนกันซึ่งความแปลกแยกของปีก ริมเส้นทั้งสองฝั่งในชุดนี้ก็จะมีประกอ์เปลยพักที่วางบอลและเปิดบอลใส่ได้สถานการณ์ที่เราเองอาจจะเจาะไม่เข้าก็คงต้องใช้บอลยาวโยนเข้าใส่การครอสจากลูกดานข้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าริมเส้นทางฝั่งซ้ายเนี่ยบทบาทของทางทีระทรเนี่ยนะครับจะมีโอกาสเข้ามาเล่นด้านในเยอะมากและเหมือนจะเป็นตัวฟรีได้เลยแทนที่ของชนาทิพย์ในการสร้างสรรเกมนะครับเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยตำแหน่งการเล่นสารัตกับธีิพันธ์ ก็ลงตัวในระดับที่น่าพอใจแต่มันยังไม่เพียงพอสำหรับการจะเข้าไปเจาะบอลแล้วแทงทะลุช่องในจังหวะสําคัญสาคัญต้องใช้ความเคี้ยวของทีละทรเนี่ยมาช่วยในการขับเคลื่อนเกมและทําให้ทิติพันเนี่ยสอดจากแถว2ได้สบายใจมากยิ่งขึ้นส่วนสารัตเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการลิงก์บอลน,นะครับทั่วสนามเลยจะเหมือนคล้ายๆกับเป็นตัวฟรีในการที่จะไปเชื่อมบอลจังหวะช้าหรือว่าเร็วเนี่ยอาจจะเป็นคนกําหนดโดยสารัตคือทุกคนเนี่ยมี job ที่ถือว่ามันลงตัวอยู่แล้วพิธิวัดเองก็คอยเก็บกวาดหน้าลายกองหลังแล้วก็ดรอปลงมาเป็นเซนเ,นเตอร์ตัวสุดท้ายในการช่วยเซตบอลอีกทีหนึ่งในการที่จะแบ่งเบาภาระของทางวีรเทพหรืออาจจะสลับตำแหน่งกับวีรเทพในตอนที่วีรเทพเนี่ยดันขึ้นไปช่วยเกมรุก ก็ช่วยกันสอดซ้อนด้วยคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้ไทยเหนือกว่าก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วในคลิปของเมาดิฟแต่เมาดิฟเนี่ยน่าสนใจคือเกมสวนกับของเขามีความเร็วโดวยเฉพาะการโจมตีจากริมเส้นนะครับถ้าเราปิดจุดนั้นได้แล้วก็ทําให้บอลของเขาที่โยนขึ้นมาเนี่ยมันถูกตัดทิ้งหมดเลยนะครับหรือตัดไฟต้นลมคืออย่าให้เขาโยนง,ง่ายๆตั้งแต่แรกเนี่ยก็เอาเป็นว่าเราจะตัดวงจรของเขาได้เลยในการทําเกมลุกโต้กลับ และบอลจะอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะคมหรือไม่เท่านั้นเองครับก็เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยไทยยังเอาตัวรอดไปได้แล้วก็จะชนะในเกมนี้นะครับแต่ยิงมากยิงน้อยถามว่ามีผลสําคัญไหมนะครับถ้าวัดลูกได้เสียในกรณีต้องการจะไปเจอกับอุซเบกิสถานแล้วเล่นเพื่อเสมอได้ก็แค่ยิงมาดีกว่สีนังกาให้เยอะเท่านั้นเองแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่า สุดท้ายเนี่ยอุสเบจะยิงเยอะกว่าหรือเปล่ามองดูแล้วเนี่ยโจดไหนในช่วง2เกมแรกเนี่ยจากคุณภาพผู้เล่นแล้วก็คุณภาพทีมคู่แข่งที่โดยสายเราเนี่ยกวิเคราะห์ไปเลยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเจออุสเบแล้ววัดแชมป์กลุ่มแน่นอนแต่ว่าบอลของเรา2เกมกับทางมาดีแลสีลังกาเนี่ยมันจะสวยยิงขาดอันเนี้ยน่าสนใจว่าสามารถทําได้หรือเปล่าและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่โดนสถานการณ์ที่บอลอุด เจาะเข้ายากเนี่ยอันนี้ก็จะดูนะครับว่ามานอโพกิ้งเนี่ยสามารถเปลี่ยนผู้เล่นลงไปแล้วเนี่ยรูปเกมมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าและที่สําคัญเลยนะครับตัวผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนลงไปเนี่ยมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่เขาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานในทัวร์นาเมนต์จริงส่วนใหญ่จะยืนพื้นในชุดนี้แหละครับผมว่าจะเป็นชุดที่เราน่าจะพอมองเห็นแล้วแหละครับว่าแกนของเอเชียนครับมานอได้แล้วครับแกนทีมชาติของเขาแต่ตัวเปลี่ยนนี่แหละ จะทำยังไงให้มันดูมีมิติมายิ่งขึ้นก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับส่วนหนึ่งรายการนะครับ2องทุ่มก็อย่าลืมแบ่งใจไปเชียร์ยูยีชิงแชมป์เอเชียร,รอบสุดท้ายเจอกับเกาหลีใต้สถานการณ์นะครับของทีมยูยีไทยสรุปให้ฟังกันเลยนะครับว่าเราเล่นเพียงแค่เสมอเราจะเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องไปลุ้นผลคู่ของเวียดนามและก็มาเลเซียที่เตะพร้อมกันอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องดูเลยครับส่วนเกาหลีเนี่ยเขายังต้องลุ้น ซึ่งประเด็นมันคือว่าเกาหลีต้องเสมอสองสองนะครับต้องเสมอสองสองขึ้นไปและในกรณีที่ถ้าจบเสมอแบบนี้เนี่ยแล้วเวียดนามชนะมันจะจบที่5คะแนนเท่ากันถ้าเสมอด้วยสกอร์สองสองขึ้นไปเกาหลีจะเข้ารอบกับทีมไทยแต่ถ้าเกิดว่าเสมอ0ูนย์ศหนึ่งหนึ่งสำหรับคู่ไทยกับเกาหลีและทั้งฝั่งเวียดนามเนี่ยไปชนะมาเลเซียไอ้ตรงนี้แหละครับงานของเกาหลีใต้งอกมันจะกลายเป็นว่าเรา จะเข้ารอบกับทางเวียดนามมันก็เลยน่าคิดนะครับว่าทางฝั่งของเกาหลีเนี่ยเขาจะเล่นเซฟผลก็ไม่ได้หรอกครับถามว่าจะไปรอเวลาคู่ของเวียดนามกับมาเลเซียให้มีสกอร์กอ่อนแล้วค่อยมาเร่งบุกทีมไทยเพื่อเอาประตูมันก็ไม่ได้สั่งได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่าคุณภาพของเกาหลีถึงแม้จะกดคู่แข่งในสายทุกทีมอยู่แต่โอกาสของพวกเขายังใช้เปลืองอยู่นะครับมีโอกาสเจาะเข้าทําเยอะก็จริงแต่เขาจบ ไม่ค่อยลงทีมไทยก็เจอปัญหานี้เหมือนกันครับก่อนจะปลดล็อกในเกมเจอกับมาเลเซียส่วนเวียดนามเนี่ยดยสไตล์เขาเนี่ยเขารับคอมแพคแน่นอยู่แล้วในแดนของตัวเองแล้วก็ใช้โซนผู้เล่นในการที่จะขยับขยื่นก่อนที่จะตัดบอลแล้วก็เล่นโต้กกับแบบฉาบฉวยซึ่งเขาก็มีทีเด็ดเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสเยอะแยะแต่เขาสามารถทําประตูได้เมื่อถึงในพื้นที่อันตรายกลับมาที่คู่ของไทยกับเกาหลีประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่า เกาหลียังไงเขาต้องครองเกมเพื่อหาจังหวะยิงไทยและเราเองครับจะมีโอกาสเล่นเกมร,รับแล้วรอจังหวะโตแต่คราวนี้รับของผมเนี่ยนะครับผมว่าเขาไม่รับต่ำทีมไทยรับต่ำเนี่ยมีโอกาสจะโดนนะครับเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเก่งมากกับการเล่นลูกตั้งเตะเล่นการยิงบอลสอการยิงไกลรับต่ำนี่มีโอกาสโดนยิงไกลแล้วก็แน่นอนบอนลฉลบเข้าบอลฉลบออก ไปลุ้นเตะมุมต่อไอ้ตรงนี้สถานการณ์ที่เราต้องป้องกันต่อเนื่องเนี่ยการสอซ้อยของเรายังไม่ค่อยดีถ้าเลือกได้รับตรงกลางแน่นๆรอจังหวะดักตัดเล่นเกมเปลี่ยนจากรับเป็นรุกคือทางซีชั่นเสียบอลก็เล่นทางซีชั่นกลับมาเหมือนกันก็เปลี่ยนจากรุกมาเป็นรับนี่แหละครับเขาจะใส่จุดช่องโหว่ตรงนี้ในการกลับตำแหน่งของทีมไทยถ้าเรากลับตำแหน่งตามเวลาทุกอย่างไปหมด เขาเจาะไม่ได้แต่ถ้าเราพลาดเขาก็มีโอกาสเช่นเดียวกันของเขาพลาดเขาก็มีโอกาสโดนเราเหมือนกันเอาเป็นว่าลองดูนะครับผู้เล่นเนี่ยชุดเนี่ยผมว่าไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันมากแกนชุดนี่มันได้ตั้งแต่เกมแรกแล้วนะครับและคโคชยงก็ยังใช้มาต่อถึงมาเลเซียก่อนประสบความสําเร็จก็เป็นเกมที่เรียกความมั่นใจฉะนั้นประตูนะครับนพพลละครพลการกลับมา จากเกมที่แล้วการออกบอลของเขาก็ต้องยอมรับนะครับว่าถึงแม้จะเป็นประตูตัวเล็กแต่ยืนตำแหน่งดีอ่านเกมดีและเกมสำคัญแบบนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งเกมที่เขาคงจะได้รับความไว้วางใจส่วนคู่เซนเตอร์นะครับถึงแม้จะมีกระแสะว่าอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่สำหรับการเคลียร์บอลของทางวันชาติจูสงกับเกมกับมาเลเซียแต่ว่าจริงๆเนี่ยพลาดไม่ได้เยอะนะครับในจังหวะการสากัดบอลที่ถือว่าเป็นการพลาดแบบดอกใหญ่แต่ไอจังหวะอื่นที่ อาจจะหลุดไปบ้างมันก็มีเป็นเรื่องปกติก็ใช้การสอดซ้อนกันไปผมเชื่อว่าการสื่อสารกับโจราธานเขมดีมันเริ่มจะลงตัวแล้วก็คิดว่าพาร์ทเนอร์คู่นี้ควรจะเป็นเซนเตอร์ในหลังจากนี้ถ้าเราเข้ารอบต่อไปเรื่อยๆด้วยข้ามาที่แบ็กซ้ายเนี่ยก็เหลือคนเดียวแล้วครับฉัตรมงคลเรืองธนารน์นะครับคงยืนเป็นตัวหลักเพราะว่ายานิกนุสบอมเนี่ยกลับไปสอบนะครับตามข่าวที่เราทราบกันแต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้ามันเป็นเคสนี้หรือว่ามีเคสอื่นที่เป็นเหตุผลอะไรซ่อนอยู่เนี่ย นี่คือการบริหารจัดการที่ผิดพลาดในเรื่องของการเรียกตัวผู้เล่นมานะครับเพราะว่าถ้าเขาติดสอบเนี่ยผมถามว่าเราเอาคนอื่นมาทดแทนได้ไหมตั้งแต่แรกเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าเราจะเล่นเกมนี้เป็นรอบสุดท้ายจะตกรอบหรือจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยมันจะเสียประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการทดแทนผู้เล่นเพราะว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายก็สําคัญนะครับถึงแม้ว่าฉัดมงคลอาจจะไม่เจ็บเล่นต่อไปเรื่อยๆได้แต่อย่างน้อยเนี่ยมันควรมีตัวหมุนตัวเปลี่ยนเหมือนกันในการที่จะปรับ แล้วก็แก้เกมะว่าไปนะครับตรงนี้ก็พูดถึงแล้วมันก็ผ่านไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าเอาใจช่วยดีกว่าวันนี้ควรจะพูดถึงเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลนะครับผมเข้าประเด็นต่อแบ็คขวาเนี่ยนิโคลัสมิเคิลสันอันนี้ก็ยืนพื้นอยู่แล้วส่วนคู่กองกลางครับธนวัน์ซึ้งจิตถาวรกับกฤษดาการแมนแล้วก็3ตัวลุกด้านบนนะครับซ้ายเอกนิป,ปัญญาขวาธนรงพรมศรีแก้วมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นเบนจามินเจมส์เดวิดแล้วก็ข้างบนสุพนัทเหมือนตานี่คือชุดที่ลงตัวแล้วตัวเปลี่ยนคุณภาพก็ถือว่า ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงแต่รูปแบบเกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับว่าคนยงเองก็เลยกลายเป็นมีชอยมากขึ้นในการที่จะปรับตัวผู้เล่นแล้วสามารถปรับแผนได้ด้วยแต่ระบบไม่ได้ซับซ้อนนะครับ4-2-3-1ถ้าเกิดเสียบอลลงมารับก็รับเป็น4-4-2ก็เอาเบนเจามินเนี่ยไปยืนเป็นคู่กองหน้ากับสุภนัทในการที่จะกดแล้วคอยบีบไล่บอลหรือบางจังหวะเนี่ยสลับสุภนัทอาจจะไปช่วยเกมด้านข้างเล่นบอลเชื่อมกับทางเอกนิต และก็ชาญรงค์และเอาเบนจามินเดวิสเนี่ยไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าหน้าเป้าของเบนจามินเดวิสตามแทคติกโคตรโยงคือคอยเก็บบอลยาวเกมโต้กกับ,กบแล้วก็ใช้ความสามารถในการเลี้ยงกินตัวของเขาเพื่อเก็บบอลครองบอลครองบอลให้เหนียวไว้ก่อนครับถ้าเลี้ยงไปได้ไปต่อไปไม่ได้ดึงจังหวะรอเพื่อนเติมเพื่อนก็เติมให้เร็วเบนจามินมก็สามารถออกบอลให้เพื่อนเล่นแล้วก็ให้ข้าบวนไปทำกันเอาทั้งเองกน,นิตสุพนัทและก็ชาารงค์ถ้าไปไม่ได้เจอตัดฟาวได้ฟรีคิก ก็ขึ้นมาเล่นบอลสูตรกันก็อาจจะได้เห็นทีเด็ดจากรูปพวกนี้ด้วยนะครับในเกมนี้มากขึ้นสําหรับการเล่นระหว่างไทยกับทางเกาหลีใต้ส่วนหนึ่งจุดนะครับที่มันขาดอยู่และยังไม่ได้เห็นเลยนั่นก็คือบอลสุดเส้นหลังและก็จ่ายคัตแบ็กหรือว่าจ่ายตัดแผงหลังของคู่แข่งแล้วก็ให้แถว2อเนี่ยเติมเข้าไปยิงอันนี้ทีมไทยยังไม่ได้ทำนะครับแต่บอลโยนที่เป็นลักษณะคือโยนข้ามหลังลายกกาหลังทําแล้วอบอลเปิด จากด้านข้างก็ได้ประตูแล้วนะครับที่มิคลสันเปิดให้กับทางฝั่งของชานรงแต่คราวนี้ย,ยังเหลืออีกหนึ่งจุดซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นเกมนี้ที่เอามาใส่กันเต็มๆเ,เกาหลีใต้เองนะครับพูดถึงนิดนึงและกันเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเกาหลีใต้ลงแบบฟูลทีมเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นเกมกับทีมไทยนี่แหละครับที่เขาเตรียมตัวผู้เล่นไว้เพราะสังเกตดูครับสำหรับการเล่นกับทางมาเลเซียดูเหมือนจะเป็นชุดใหญ่เหมือนกันแล้วเขาก็พักตัวในการเจอกับทาง เวียดนามซึ่งผู้เล่นที่อันตรายเลยนะครับสำหรับเกาหลีใต้ในชุดนี้เนี่ยก็มีผู้เล่นจากต่างประเทศที่ค้าแข้งในลีกของยุโรปอยู่3คนนะครับก็คือหมายเลขก8หฮองฮยุนซอกนะครับจากทางสโมสรลินส์ในลีกของออสเตรียนะครับเพิ่งจะถูกยืมตัวไปในซีซั่นนี้แหละครับ ส่วนที่เหลืออีก2คนเนี่ยก็คือหมายเลข18คือจองซังบินครับจากกาส h ฮ p อปเปอร์ซูริกในลีกของสวิตเซอร์แลนด์และนี่หมายเลข13ครับผู้เล่นที่ถือว่าเป็นย์เมคเกอร์ของทีมคืออ e ีคังอินแฟนบอลบ้านเราเนี่ยก็พูดถึงเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเกมกับเวียดนามเนี่ยเขาไม่ลงผมก็คิดว่าอาจจะมีการเก็บ พักไว้ด้วยเดีออ๋ยอาจจะมีอาการบาดเจ็บซ่อนอยู่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่เกมชี้ชะตาแบบนี้ได้เห็นเขาลงแน่นี่คือนักเตะจากทางเรอัลมาโยกาในลาลีกาสเปนแล้วก็ประวัติชื่อเสียงดีกรีไม่ธรรมดาติดทีมชาติชุดใหญ่ของเกาหลีใต้ไปแล้วด้วยนะครับรูปร่างอาจจะไม่ใหญ่อายุ21ปีอดีตนักเตะเยาวชนของบาเลเซียจากนั้นก็ขึ้นชุดใหญ่กับทีมแล้วก็มาอยู่กับเรอัลมาโยกาหลังจาก หมดสัญญาติดทีมชาติตั้งแต่ชุดยูยี่สยู่ก่อนจะก้าวมาชุดใหญ่ของเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี2 0 1 9เป็นต้นมาและที่สําคัญนะครับสมัยเยาวชนเนี่ยเขาประสบความสําเร็จมากๆในรายการยูย่ชิงแชมป์โลกที่ได้รองแชมป์ในปี2019แล้วก็ได้รางวัลดาวซันโบด้วยนะครับปี2019เนี่ยถือเป็นปีทองของเขาเพราะว่าได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของเอเชียและก็ดาวรุ่งยอดเยี่ยมของทางเกาหลีนี่แหละครับคือนักเตะที่น่าจับตามอง ที่สุดเลยสําหรับเกาหลีใต้ในชุดนี้นะครับซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้ด้วยระบบการเล่นเนี่ยก็4-1-4-1นะครับไม่ได้มีการปรับแผนอะไรซับซ้อนมากแต่ว่าผู้เล่นก็ต้องยอมรับนะครับว่าค่อนข้างจะแข็ง โดยเฉพาะเรื่องของพละกกาลังแรงประทะเวียดนามเตรียมทีมมาดีนะครับหลายจังหวะต้านกับเกาหลีแล้วเนี่ยไม่มียุบอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงว่าพอได้ทีมงานเกาหลีไปดูแลจุดเด่นพวกนี้มันก็เป็นจุดเด่นที่เวียดนามมีขึ้นมาแต่จังหวะทักษะฟุตบอลเนี่ยเกาหลียุคนี้นะครับพละกําลังดีไม่พอเขายังมีเทคนิคการเล่นลฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมทีมไทยเองเนี่ยผมว่าเทคนิคในชุดนี้เต็มรุ่นนะครับอันนี้ไม่ได้อวยกัน ถ้ามาณวันนี้เอาความมั่นใจไปใส่จากเกมก่อนผมเชื่อว่าเราพอเบียดได้แต่เรื่องพละกําลังคราวนี้ครับต้องดูแล้วว่าจะบริหารจัดการแรงอย่างไรบางทีจังหวะเกมมันเร่งเข้ามาจังหวะเกมมันบีบมันกดดันเราใช้แรงเร่งกับเขาบี้กับเขาไปมาไปมาไปไปลายเราอาจจะมียุบก็ต้องดูจังหวะเลยนะครับจังหวะเกมมันเปิดที่เขาให้เขาเป็นคนเร่งมาเราหาจังหวะแล้วก็ตัด โตให้ดีนะครับก็เชื่อว่ามีโอกาสนะครับรับตรงกลางแน่นๆเพื่อนหลายคนของเราก็ถือว่าเก๋าพอเหมือนกันที่พอจะเอาอยู่มาถึงตรงนี้นะครับให้เชียรให้สนุกบอกได้เลยว่าจะแพ้โดนยิงกี่ลูกหรือว่าจะทําได้ตามเป้าหมายคือเสมอหรืออาจจะชนะเพื่อเป็นแชมป์กลุม่มมันเกิดขึ้นได้หมดผมอยากให้เชียรเพื่อให้ดูว่าเกมนี้คือเกมหนึ่งที่เราจะไม่ได้เจอสำหรับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและชุดใหญ่จะเจอเกาหลีก็ไม่ง่ายนะครับ สำหรับการเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนี่คือรายการที่น้องๆจะได้เพิ่มพูนศักยภาพก่อนไปถึงชุดใหญ่และวัดเลยนะครับว่าเราเตรียมทีมน้วยเงื่อนไขที่อะเรื่องเวลาตัดเลยไม่ต้องอ้างแลวเพราะมันผ่านมาแล้ววันนี้เราโอเคระดับหนึ่งลวเราลองเจอเกาหลีดูและผมอยากให้เป็นเกมโบนัสครับไม่ชนะก็ได้นะครับแต่ของเดียวอย่าแพ้และถ้าเกิดเสมอแล้วมีผลให้เกาหลียังเข้ารอบต่อไปได้เนี่ยผมอยากให้ทีมไทยไปต่อเพราะว่าอย่างน้อยทีมไทยจะไปเจอ เกมในกลุ่มหนึ่งที่ประกบแล้วเนี่ยมันมีญี่ปุ่นอยู่ครับมีโอกาสเจอเกมคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอีกอยากให้เด็กชุดนี้ได้เจอเกมดีๆซึ่งเป็นเกมที่พวกเขาเนี่ยควรจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากที่สุดกับผู้เล่นหลายคนที่เป็นปีสุดท้ายที่จะได้เล่นในชุดนี้ก่อนกล้าไปชุดใหญ่บางคนยังเหลืออยู่นะครับยังเป็นแกนหลักในสมัยหน้าได้ซึ่งเกาหลีเองเขาก็มีผู้เล่นหลายคนที่พร้อมจะเล่นในสมัยหน้าเพื่อคัดโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่ ฝรั่งเศสเราเองก็ต้องมองถึงจุดนั้นเหมือนกันในการต่อยอดไปนะครับแต่เกมเกมนี้มันเหมือนกับเกมที่เรามองถึงการชนะได้เนื่องจากว่าสังเกตดูอันนี้ก็พูดแบบเมื่อกี้อวยไทยไปแล้วแต่อันนี้จะบอกว่าเกมแบบที่มันไม่ได้มีโคต้าโอลิมปิกเป็นเดิมพันเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีหรือทีมชั้นนําเวลาเขาสร้างทีมเนี่ยเขาจะดูเรื่องของศักยภาพผู้เล่นคู่แข่งและก็พัฒนาทีมแบบที่ไม่ได้กดดันดูตามเป้าหมายว่าอะไรเป็นไปได้ หรือเป็นไปไม่ได้แต่ปีที่เขาต้องลุ้นกับโคต้าโอลิมปิกสังเกตดูนะครับพวกนี้เขาจะเข้าวินตลอดเลยอานว่าลุ้นเชียร์สนุกเอาข้อมูลมาฝากและหวังว่าทีมไทยทั้ง2ชุดจะประสบความสําเร็จประทับใจแฟนฟุตบอลและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ย้ำช่องทางในการถ่ายทอดสดกันหน่อยนะครับไทยเจอมาดลีฟไทยรทัฐทีวีและก็ a i s Play ถ่ายทอดสด1ทุ่มส่วน U23 เนี่ยไทยเจอเกาหลีถ่ายทอดสด2ทุ่มที่อีเลเว่นสและ True ID นะครับดูบอลไทยให้สนุกเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ